รื่องด่วนพูดให้ช้าเรื่องใหญ่พูดให้ชัดเรื่องเล็กๆตั้งใจฟังเพราะที่นี่คือทีวีประชาชน People New TV ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทางwww.thaitv59.tv ชมครับช่วงนี้พบกับดร.ณัฐวุฒิวัชรกุลดิโรกหรืออาจารย์แหลมของเราสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับวันนี้วันตรุษวันเขาเรียกวันตรุษใช่ไหมอาจารย์ก่อนวันสงกรานต์ใช่ใช่ไหมอาจารย์แล้วก็พรุ่งนี้เป็นวันสงกรานต์วันนี้เป็นวันสิ้นปีเก่าในพ.ศ.ไทยอาจารย์นะใช่แล้วพรุ่งนี้ขึ้นปีใหม่ขึ้นปีใหม่ปีใหม่ของไทยพรุ่งนี้ก็วันอะไรวันสงกรานต์วันมหาสงกรานต์วันมหาสงกรานต์อาจารย์ไหนๆอาจารย์ทำรายการร่วมกันมา1ปีเต็มๆแล้วอาจารย์ขอพรจากอาจารย์ในฐานะผู้หลักผู้ใหญ่แล้วก็เป็นอาจารย์ที่ประสบบางทีหลายสิ่งหลายอย่างผมไม่รู้ผมก็มารู้ในรายการคุยกับอาจารย์เนี่ยแหละอาจารย์ไหนๆช่วงนี้พรุ่งนี้ปีใหม่แล้วอาจารย์จะอวยพรให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมท่านที่ติดตามรายการของเราอาจารย์เชิญครับครับก็ขออาราธนาพระพุทธธรรมพระสงฆ์ครับแล้วก็และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในไทยในสากลโลกจงอำนวยพรครับให้กับท่านผู้ชมให้มีสุขภาพแข็งแรงสามารถที่จะต่อสู้กับเศรษฐกิจต่างๆนะฮะแล้วก็เจริญรุ่งเรืองในการงานอาชีพมีความสุขกายสบายใจตลอดปีใหม่นี้ครับคุณข้าพเจ้าครับคงจะมาว่ากันต่อแล้วครับก่อนปีใหม่นี้แล้วพรุ่งนี้คงหยุดยาวแล้วกัน 4-5 วันครับวันนี้เป็นวันทำงานของราชการวันสุดท้ายอาจารย์แต่จริงๆแล้วพวกธุรกิจเขาหยุดกันตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วอาจารย์ตั้งอาทิตย์ที่กลาต่ออีก3วันใช่มั้ยยาวไป9วันถือว่าเป็นโอกาสหนึ่งนะครับ1ปีมีครั้งเดียวที่พี่น้องมาทำงานกรุงเทพอพยพกลับบ้านหมดเลยพรุ่งนี้กรุงเทพมหานครจะไม่มีรถหนาแน่นเท่านี้อีกต่อไปอาจารย์มาเช้าอาจารย์มารถบางบางไม่บางเป็นตอนบางตอนแต่วันนี้เขาหลายคนก็ทำงานกันอยู่นะอาจารย์แต่ช่วงเย็นนี้แหละเริ่มทยอยออกละอาจารย์ช่วงเย็นนี้รถติดเหมือนกับมีรถไฟจากกรุงเทพไปสายเหนือสายอีสานด้วยอาจารย์จะยาวไปเลยนะอะไรเงี้ยก็ต้องขับรถด้วยความระมัดระวังนะวันนี้ช่วงกลางวันเนี้ยถ้าพักผ่อนได้พักผ่อนถ้าเรารู้เราออกเย็นใช่ไหมอาจารย์อย่างอยู่อีสานเนี้ยขับไปทั้งคืนแน่นอนเพราะว่ารถมันเยอะหนาแน่นแล้วความเร็วมันใช้ไม่ได้อาจารย์มันก็ตามกันไปเนี่ยนะอาจารย์ดังนั้นก็เรื่องของร่างกายเรื่องของความอ่อนแออ่อนเพลียเนี่ยสำคัญนะครับมีมะยมติดรถไว้มีพริกติดรถไว้อาจารย์ขับทางไกลผมเป็นอย่างนี้นะอาจารย์ผมง่วงเอามะยมกึ๊บใส่อะไรเงี้ยช่วยได้เยอะอาจารย์แล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องคุยเผื่อพี่น้องกลับมาจากสงกรานต์แล้วอาจารย์เรื่องของความเป็นผู้นำของตอนนี้ของประเทศไทยเนี่ยเราก้าวทันกับโลกโลกาภิวัตน์ไหมส่วนหนึ่งที่ต้องถามกับอาจารย์นะส่วนที่สองอาจารย์ต้องอธิบายนิดนึงนะครับผมก็อยากรู้เหมือนกันว่ายุค 4.0 แต่ก่อนจะยุค 4.0 เนี่ยมันเกิดยุค 1.0 2.0 3.0 4.0 เนี่ยแล้วเราจะก้าวทัน 4.0 หรือไม่อาจารย์สองประเด็นที่จะต้องคุยกับอาจารย์วันนี้ครับเอาประเด็นแรกก่อนอาจารย์คำว่าผู้นำของเราณปัจจุบันเนี่ยมันนำหรือมันตามหรือมันแก้อาจารย์ในสายตาของอาจารย์มองก็ผมคิดว่ามันผู้นำในยุคที่มันรวดเร็วอย่างนี้เนี่ยครับมันเป็นทั้งผู้นำและผู้ตามอ่ะแต่ให้ดีที่สุดจะเป็นผู้ทันผู้ทันมันจะทันนะอาจารย์มันก็ก่อติดตลอดเวลาแล้วข้อมูลข่าวสารมันเปลี่ยนแปลงตลอดครับการเปลี่ยนแปลงมันเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เฉพาะประเทศเนี่ยครับมันไร้พรมแดนมันเปลี่ยนแปลงเร็วมากครับเรื่องราวเกิดขึ้นในซีเรียก็สามารถเกิดสะเทือนไปทั่วโลกเพราะมันมหาอำนาจเข้าไปร่วมวงไพบูลย์อยู่แต่ว่ามันครับครับดังนั้นถ้าบอกว่า
ผู้นำโลกเข้าไปเล่นเองอาจารย์เราถามว่าเราต้องทันข้อมูลอันนี้ไหมผมเชื่อได้ว่าต้องทันนะอาจารย์บางทีเราไม่รู้หน้าเรื่องแบบนี้คือมันยุค 4.0 เนี่ยเป็นยุคข้อมูลข่าวสารครับซึ่งได้ฟอร์มตัวให้มีลักษณะที่มีแพลตฟอร์มหรือว่ามีแท่นเวทีที่สามารถที่จะประสานงานติดต่อกันได้อย่างรวดเร็วมากใช่มั้ยเราสามารถที่จะเห็นการพูดคุยเล็กๆในมุมใดมุมหนึ่งของโลกครับเราสามารถดูได้ทั่วโลกโดยผ่านไลฟ์ของ Facebook อย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเร็วมากเราคุยกันในที่นี้อเมริกาได้ยินเจียงเราพูดด้วยก็ได้สามารถที่จะไลฟ์ไปได้เลยเพราะฉะนั้นเรื่องราวเมื่อรู้กันทั่วโลกแบบนี้เนี่ยถามว่าปฏิกิริยามันมีไหมไม่มีทั่วโลกทุกคนต้องการสันติภาพถ้าขืนทำไปมันไม่ใช่ง่ายถูกไหมครับเพราะการสงครามเกิดขึ้นแต่ละอย่างมันเป็นนิวเคลียร์นะอะไรล้างมากมายถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้นำมันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติครับนะมันยิ่งกว่าสมัยก่อนสมัยก่อนผู้นำอาจจะรู้ข่าวสารได้เยอะกว่าครับคนในท้องถิ่นแต่บอกว่าทุกวันนี้คนท้องถิ่นก็รู้จักหมดว่าเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทยในโลกปิดไม่ได้เพราะฉะนั้นผู้นำในศตวรรษที่21หรือในยุค 4.0 เนี่ยครับมันเป็นผู้ทันมากกว่าผู้นำจะต้องทันเหตุการณ์แล้วทันไม่พอต้องมีคิดมีปัญญาที่คิดที่พิจารณาโดยองค์รวมและเฉพาะส่วนคือต้องลึกซึ้งพอสมควรในการพิจารณานะฮะแล้วก็นำทางความคิดนะฮะบกที่แล้วมาผู้นำทางความคิดก็สามารถเป็นผู้นำทำของมวลชนได้ของประชาชนได้ครับนะแล้วก็ปัจจุบันนี้ผู้นำทางความคิดกับผู้นำทางการเมืองอาจจะคนละคนก็ได้ครับหรือผู้นำเศรษฐกิจเป็นคนละคนก็ได้และมันเกิดขึ้นปุ๊บแล้วก็ออกไปเหมือนกับพวกสตาร์ทอัพอ่ะครับอยู่ในมหาวิทยาลัยยังไม่ทำอะไรก็มาทำธุรกิจออกมาทำแค่ปี2ปีเป็นมหาเศรษฐีโลกไปแล้วอย่างซักเกอร์เบิร์กครับอยู่เป็น Facebook เป็นประชาคมเล็กๆของอินเทอร์เน็ตเล็กๆเขาปั๊บเดียวมันกระจายไปทั่วโลกครับมีพลเมืองในอินเทอร์เน็ตเขามากกว่าประเทศจีนหรือประเทศอินเดียรวมกันครับฮะมันเกือบ 6,000 โอ้โหมันเยอะมากนะครับเกือบ 2,000 กว่าล้านคนละที่มาใช้ในสังคมโซเชียลมีเดียครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเป็นผู้ทันนะผมต้องบอกเป็นผู้ทันถ้าไม่ทันเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะเป็นผู้นำได้แล้วผู้นำเนี่ยจะนำได้จริงต้องมีในความคิดที่สร้างสรรค์ออกมาคุณถึงนำได้ใช่เว้ยมันใช่มันปิ้งเลยอย่างเงี้ยความคิดต้องคมอ่ะพูดมันต้องคมมันต้องชัด อย่างนี้เป็นต้นและสามารถเกิดขึ้นทุกแห่งในโลกเหมือนกับคนปกติทั่วไปหรือชาวบ้านธรรมดาอะไรเขาก็ตามข้อมูลทันแหละแต่ผู้นำเนี่ยมันต้องคิดไปอีกชั้นหนึ่งถูกอย่างนั้นมันต้องทันแล้วมันต้องทันมันผู้นำสมัยนี้ไม่เหมือนผู้นำสมัยก่อนผู้นำสมัยก่อนมีผู้นำและผู้ตามแต่ผู้นำสมัยนี้จะเป็นได้ต้องไปพูดทันก่อนถึงจะทำได้ใช่ใช่ต้องทันข้อมูลต้องทันการคิดต้องทันการวางแผนอะไรอย่างเงี้ยถูกต้องรวดเร็วทันการเพราะว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงได้เร็วมากครับนี่คืออย่างนั้นนะถ้ายังอยู่ในช่วง 4.0 เนี่ยก็คือมันเหมือนต้องทันคิดแล้วก็ต้องเกิดนวัตกรรมใหม่ถูกต้องคิดใหม่ๆคิดใหม่ๆนะของเดิมมีใช้ได้แล้วมันเร็วมากเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้โครงสร้างต่างๆที่จะทำตามเนี่ย มันเป็นโครงสร้างที่มันต้องยืดหยุ่นจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาใช่ไหมมันอย่างเงี้ยอยู่ๆเนี่ยก็ปั๊บเดียวคนสร้างอูเบอร์ก็สามารถพูดนำได้แล้วมีแท็กซี่อยู่ในมือเป็นล้านๆคันไม่ทั้งที่เขาไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่เจ้าของอาลีบาบาครับนะไม่มีห้างสรรพสินค้าไม่มีสินค้าทั่วโลกตัวเดียวแต่ตัวเองขายกลายเป็นมหาเศรษฐีโลกไปเลยครับไม่ได้พิบตาจากครูจนๆคนหนึ่งครับเงินยังไม่มีเลยใช่ไหมเงินยังไม่ค่อยจะมีเลยบางแอปนี่เจ้าของโรงงานทั่วโลกเลยนะครับถูกแล้วสามารถทำให้ห้างขนาดยักษ์ทั้งหมดเนี่ยล้มละลายไปในพริบตาใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ซื้อออนไลน์หมดใช่ไอ้ห้างแค่สถานที่โชว์สินค้าแล้วไปดูต่อรองราคาสินค้าในออนไลน์เพราะฉ
ันเป็นอย่างนี้ระบบการเงินการทองนี่เปลี่ยนมาอยู่ในมือถือหมดก็ล้มไปเยอะแหละติดไปเยอะคนก็ตกงานกันเยอะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเรียกผู้นำแบบสมัย 4.0 มันแตกต่างสิ้นเชิงจาก 1.0 2.0 และ 3.0 หลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจ 4.0 ดีพออาจารย์ประเทศไทยผ่านมายุค 1.0 2.0 3.0 ณปัจจุบันเนี่ย 4.0 หลายคนก็ไม่ทันอาจารย์ 4.0 ไม่ทันแน่นอนกลับมาที่ 1.0 ก่อนอาจารย์ยุค 1.0 คือยุคการปฏิวัติเกษตรกรรมก็เรียกยุคเหล็กยุคเหล็กจากเจอเหล็กแล้วมียุคสำริดเนี่ยแล้วมายุคเหล็กเอาเหล็กมาเป็นเครื่องมือเหล็กมาเป็นเครื่องมือสำหรับทำเกษตรกรรมจอบเสียมพั่วขุดกันใช้แรงเพราะเจอเหล็กมันแข็งนะสามารถหลอมทำอะไรต่างได้ครับพอเจอเหล็กปุ๊บผลิตผลมันก็มากมายก็ยุคเกษตรใช่ไหมยุคเกษตรขนาดใหญ่เพราะลุ่มน้ำขนาดใหญ่เนี่ยพื้นที่ขนาดใหญ่ก็ลุ่มน้ำถึงเกิดขึ้นครับนะหมายว่าจะต้องมีลุ่มน้ำมีอะไรครับการเลี้ยงสัตว์แบบทุ่งกว้างมันก็น้อยลงละใช้เกษตรกรอยู่ที่ดีกว่าเพราะอยู่ที่ไม่ต้องเร่ร่อนสบายแล้วไม่เร่ร่อนคนที่มีเวลานั่งคิดนั่งพิจารณาหนังสือหนังหาก็มีการผลิตอักษรการสื่อเป็นแหล่งอักษรมันก็มีมาเริ่มลงหลักปักฐานนะไอบรรดาความคิดต่างๆก็รวบรวมมาเป็นตำราพราหมณ์ยุคพราหมณ์ก็เกิดขึ้นใช่ไหมจากพราหมณ์ก็ไปยึดพุทธศาสนาก็เกิดขึ้นคนมันมีเวลาสังคมเกษตรกรรมเป็นสังคมแม่ไม่สังคมพ่อสังคมเลี้ยงสัตว์ก่อนหน้านั้นเป็นสังคมพ่อยังไม่มีเอาเลยรอดออกไปทั่วเลยอาศัยความแข็งแกร่งของร่างกายผู้นำแต่สังคมแม่สังคมเกษตรกรแม่ใหญ่เขาถึงเรียกแม่น้ำไงไม่เรียกพ่อน้ำเลยใช่เขาเรียกแม่น้ำเพราะแม่เป็นตัวดูแลเลี้ยงอะไรเงี้ยนี่สังคมยุคหนึ่งจุดศูนย์แม่ใหญ่นะครับเพราะ 2.0 เนี่ยสังคมอุตสาหกรรมเริ่มมีเหล็กใช้เป็นเครื่องมือใช้เป็นเฟืองจักรแล้วมีไอ้น้ำก็จ่ายน้ำกันมาใช่ไหมครับโรงงานก็มีคนอุตสาหกรรมก็ผลิตอย่างรวดเร็วขึ้นอีกเดือนแต่ง่ายขึ้นทุกอย่างมันเร็วขึ้นใช้เครื่องมือเข้ามาแทนคนก็เยอะขึ้นมันก็ตามกันไปแบบนี้เริ่มมีอะไรทดแทนแรงเทียบแทนเกวียนเป็น200 ปีเองขนาดที่ยุค 1.0 เนี่ยเป็น1,000 ปีนะยุคเหล็กเนี่ยเกิด1,000-2,000 ปีนะแล้วเพิ่งมาเพิ่ง200 ปีเองแต่ร้อยปีก็มียุคไอ้โลหะเนี่ยแหละไอ้ยุคไอ้เครื่องจักรไอ้น้ำเนี่ยหลังจากนั้นก็ยุค 3.0 เป็นยุคไฟฟ้าเป็นยุคไฟฟ้าที่เกิดขึ้นเป็นยุคไฟฟ้ายุคอวกาศใช่ไหมไฟฟ้ามันเกิดขึ้นทุกอย่างใช่ไฟฟ้าหมดทุกอย่างนะมีระบบคอมพิวเตอร์มีระบบยังไม่มีนะพอมายุคคอมพิวเตอร์นี่ยุค 3.0 ล่ะ 3.0 คอมใช่ไหมอาจารย์กำลังถามอาจารย์นิดนึงว่าช่วงมนุษย์ออกไปเหยียบดวงจันทร์เนี่ยมันยุคไหนอาจารย์มันอยู่ยุค 3.0 3.0 พอยุคคอมพิวเตอร์มันยุคปลายของ 3.0 ล่ะมันเตรียมพร้อมที่จะเกิดเครื่องมือในการประมวลผลรุ่นคอมพิวเตอร์รุ่นหน้าจอเขียวมันเป็นจุดต้นเนี่ยของการกำเนิด 4.0 เลยจากเครื่องจักรคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ครับก็อยู่ในคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กมือถือก็เป็นก็เลยโน้ตบุ๊กขึ้นมามีคนคิดแทนเราแล้วป้อนข้อมูลเข้าไปขนาดใหญ่เหลือแค่กล่องหนึ่งใช่มันใช้ช่องใหญ่มากนะสมัยก่อนนะสมัยกล่องห้องเก็บข้อมูลเนี่ยโหมหาศาลถูกใช่ไหมสมัยก่อนยังคอมพิวเตอร์ยังต้องไปพันสมัครในจุฬาเนี่ยพวกนั้นมันพันบาทอันนี้ยุค 3.0 ใช่ไหมครับ 3.0 ไปปลายก็คือรุ่นคอมพิวเตอร์เข้ามาแต่ตอนนั้นยังไม่ได้พัฒนาไอเบียมใหญ่มากไอเบียมใหญ่ใช่ใช่ตอนนั้นเนี่ยจากห้องขนาดใหญ่นะลงทุนมหาศาลครับก็กลายเป็น Apple พอ Apple เข้ามาก็จบจากห้องขนาดใหญ่เหลือแค่นี้แต่มันเข้ามาเหลือแค่นี้คือวัฒนาการมันโอ้กว่าจะได้ถูกเพราะข้อมูลทั้งหมดการประมวลผลข้อมูลมันเร็วมากถูกไหมครับหลังจากนั้นก็บูมเลยคือกล่องเล็กๆนี่คือกล่องอัจฉริยะละใช่ไหมรวมประมวลทุกอย่างอยู่ในนี้หมดถูกคือคนนั่นแหละป้อนข้อมูลเข้าไปจากไฟฟ้าก็กลายมาเป็นเรื่องของการสื่อสารเรื่องการประมวลผลข้อมูลก็อยู่ในชิปคอมพิวเตอร์เล็กๆจำกล่องมหาศาลก็เลยจริงๆในคอมพิวเตอร์ทั้งกล่องไอ้ตัวมีคุณค่ามากสุดคือตัวชิปใช่ใช่ตัวประมวลผลซึ่งมันเข้าๆไม่นิดเดียวเองขนาด1x1นิ้วสมมติผมจะสั่งไอ้ตัวเนี้ยไปวางไว้ที่แท่นผลิตรถยนต์ไปอยู่ตรงสายพานมันก็สามารถขับเคลื่อนสายพานนั้นไปสู่การผลิตได้แต่มันก็ต้องมีหลายตัววางไว้ตามขั้นตอนต่างๆถูกไหมแต่ว่าการสั่งเนี่ยมันอยู่ใน
อยู่ในชิปเล็กในตัวมันต้องป้อนข้อมูลคำสั่งเข้าไปถูกแล้วมันเก็บข้อมูลได้หมดตัวนอมาเล็กๆอีกนึงครับเพราะฉะนั้นไอ้นี่คือการกำเนิดของการประมวลผล CPU เนี่ยไอ้ตัวนี้ 4.0 หรือยังอ่ะตาไอ้นี่เริ่มไอ้นี่ 4.0 แล้วขึ้น 4.0 แล้วใช่ไหมประมวลผลแล้วตัวประมวลผลเป็น Big Data แล้วก็ Manage หรือบริหารจัดการข้อมูลมหาศาลเนี่ยใช่ใช่ไหมหลังจากนั้นข้อมูลก็ไหลเข้ามาจำนวนมหาศาลเอามาใช้กันเลยนะใส่เคเข้าไปแล้วบริหารจัดการข้อมูลได้ใช่ไหมแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตเข้ามาในกายชัดเจนอีกสทุกคนเข้าถึงเลยเข้าถึงหมดจากที่เมื่อก่อนหน่วยงานรัฐเท่านั้นหรือเอกชนบางที่ที่มีต้นทุนสูงหน่อยใช้ระบบนี้แต่ปัจจุบันนี้พอมีอินเทอร์เน็ตเข้ามาปั๊บเพราะฉะนั้นยุคศตวรรษที่21ตอนต้นเนี่ยช่วงต้นเนี่ยของไทยเกิดยุค2000ขึ้นไปตอนที่มันเกิดเนี่ย2000ไม่กี่ปีนี่เองที่มารวดเร็วขนาดใช่ใช่โอ้มันจากอาจารย์ที่บอกยุค 1.0 เป็นพันปีกว่าจะได้ 2.0 อยู่นะถูกยาวนานมากเพราะ 2.0 มา 3 เนี่ยโอ้โหมันเร็วเหลือเกินอาจารย์ 2.0 มา 3 ก็กลางกลางกลางใช่ไหมใช้เวลาเยอะด้วยสงครามโลกครั้งหนึ่งครั้งที่สองมีสงครามโลกก็2 ครั้งใช่ไหมก็อย่างมากก็ครั้งหนึ่งสงครามโลกเกิดขึ้น80ปีครับ80ปีใช่นะ2ครั้ง160ปีก็ประมาณ200ปีจาก 1,000 ปีเอาพูดง่ายนะจาก 2,000 ปีหรือ200ปีจากใช่มันเร็วห่างกันเยอะเลย200ปีนี่เองนะจากความใน200ปีเนี่ยปรากฏว่ายุคปัจจุบันนี่มันแค่ไม่กี่สิจาก200หรือ20ปีชนพัฒนามันลดทีละ10ปีจาก2,000หรือ200นะจาก200หรือ20ปีโอ้โหลดเป็น10เท่าเลยนะจ๊ะนั่นแหละ20ปีเองใช่ไหมที่เร็วๆขนาดนั้นครับแล้วพอมาในช่วง3ข้าม 4.0 เนี่ยจะเหลือแค่2ปีเลยแต่ช่วงนี้เนี่ยอาจารย์มีปัญหาระหว่าง 3.0 มา 4.0 เนี่ยคนไทยเนี่ย 3.0 เนี่ยยังไม่ลึกซึ้งเลยนะอาจารย์เรื่องของการใช้คอมพิวเตอร์ที่มันมีชิปมีตัวประมวลผลมันมีโทรศัพท์เกิดขึ้นมีคอมพิวเตอร์เกิดขึ้นเพราะว่าใช้คนใช้เครื่องมือที่สบายอยู่แล้วมีโมบายทุกคนแล้วเดี๋ยวนี้มือถือก็40กว่าแล้วติดต่อกันได้ทุกคนมีไลน์มีอะไรติดต่อกันในกลุ่มเวลาคุยอยู่ที่ไหนพ่อแม่เจอลูกที่ไหนคุยกันได้แต่นั่นก็คือแม่การใช้เล็กๆน้อยๆอาจารย์แต่ว่าเหมือนกับชีวิตเขาเลยใช่มันเป็นชีวิตของเขาแล้วมันเข้าไปในชีวิตของผู้คนในระดับโลกแล้วครับเพราะฉะนั้นไอคนไทยใช้ได้ทุกคนใช้ได้หมด มันอยู่ในชีวิตเขาแล้ว มันเป็นวิถีชีวิตแล้วเพราะถ้าคุณจะไปขัดขวางเขาเนี่ยมันขัดขวางไม่ได้แล้ววิถีชีวิตของคนเนี่ยนะมันใช้4.0อยู่แล้วเดี๋ยวนี้ใครจะเป็นผู้บริโภค4.0มากกว่าคนใช้ใช่เนี่ยบริโภคมากกว่าบริโภคมากกว่าใช่นะแล้วก็คอยซื้อถ้ามีเก็บมีตังก็ซื้อข้าวสักตันนึงเนี่ยขายข้าวสักตันนึงมาซื้อยังไม่พอเลยใช่ไหมตันหกเจ็ดพันเนี่ยตันหกเจ็ดพันโทรศัพท์สามหมื่นแล้วแต่โทรศัพท์สามหมื่นต้องใช้กี่ตันอ่ะโอ้โหหลายตันเลยนะนั่นเลยสิมันไม่พอถูกไหมใช่แต่ก็ต้องใช้แต่นี่เนี่ยจันตรงที่บอกว่าขายข้าวถึง3ตันได้โทรศัพท์เครื่องหนึ่งแล้วซื้อมาอาจารย์เนี่ยส่งไลน์อ่ะอาจารย์มันไม่คุ้มเลยหมดไปตั้ง 3-4 หมื่นมันไม่เกิดแค่เรื่องไม่เกิดการผลิตมันไม่เกิดการจ้างงานไม่เกิดการผลิตไม่เกิดมันเป็นสังคมบริโภคผู้ผลิตก็รวยต่างๆกันไอ้ผู้เขียนซอฟต์แวร์ง่ายๆก็รวยเป็นมหาเศรษฐีโลกไปแล้ว1ใน10มหาเศรษฐีโลกครับนะคน 6,000 ล้านคนก็เป็น1ใน10อ่ะ1ใน 6,000 ล้านคนไม่รู้จะอะไรมาเปรียบเลยนะมันเปรียบไม่มันเปรียบโอ้โหไม่รู้กี่นั่นคือการใช้ความคิดของเขานะช่วงชิงด้านการตลาดด้านเศรษฐกิจด้านข้อมูลมันเกิดขึ้นเร็วมากใช่มั้ยครับแต่ก็ตายเร็วนะโนเกียนี่ดังๆเนี่ยปั๊บเปรียบไปแล้วมียี่ห้ออื่นเกิดขึ้นมันเร็วมากเขาล้มทันทีดูมั้ยเขาไปภาษาอะไรก็แปลไม่ทันกับความเร็วของความเร็วของเครื่องเทคโนโลยีถูกมั้ยครับเพราะมันทุกอย่างมันไม่แน่นอนแล้วมันเร็วมากมันเป็นอัตตาถ้าเรียกไตรลักษณ์ถ้าตามภาษาพุทธพระครับมันเร็วมากความเร็วมันสูงมากครับเพราะฉะนั้นถ้าของเรามันแจกผู้บริโภคมันไม่ใช่ผู้ผลิตครับนั่นแหละแล้วมันจะไปสู่ 4.0 ไม่ได้สิอาจารย์ในเมื่อเราเป็นแง่ผู้บริโภคเท่านั้นใช่ถูกเราไม่ส่งเสริมมันต้องมีอัจฉริยะใช่ไหมมันเครื่องจักรอัจฉริยะแต่เครื่องจักรอัจฉริยะเนี่ยมันต้องการคนอัจฉริยะใช่ไหมคนอัจฉริยะทำยังไงก็ต้องศึกษาความรู้จีนเนี่ยเขาพัฒนาประเทศมากี่ปีเอง
15ปีเองเนี่ยโอ้จากมะฮ้อมนะเก่งมะฮ้อมเสื้อจากตัวความรู้จากไทยไปนะเนี่ย CP เข้าไปในจีนเนี่ยปารี CP เนี่ยถอยกลับมาไทยหมดแล้วถูกไหมCP ถอยกลับมาไทยหมดแล้วใช่ไหมเขาผลิตไก่ได้เท่าไหร่อาหารไก่ของเขาเนี่ยเยอะเขาไม่ซื้อของ CP หรอกเขาไม่ซื้อไอ้ยาฆ่าแมลงของ CP หรอกใช่ไหม CP คุมทุกอย่างเลยเคยเข้าไปช่วยจีนเมื่อ15ปีที่แล้วครับปัจจัย CP ก็แค่อยู่ตรงชายแดนอย่าให้อยู่ตรงชายแดนอย่าให้ไก่อย่าให้อาหารไก่อย่าให้อาหารทั้งหลายนี่เข้าประเทศไทยนะฉันขอฉันอยู่ในประเทศไทยคนเดียวได้มั้ยฉันคุมหมดเลยฉันคุมหมดเลยทั้งอะไรได้คุมทั้ง 7-Eleven คุมสารพัดสงสัยแต่กางเกงในยันเรือลบไปมั้งต่อไปนั่นก็ต้องก็นั่นคือเขาใช้พวก data ใช้เรื่องข้อมูลใช้เรื่อง 4.0 ก็จะได้โครงสร้างแบบผูกขาดอย่างนี้มันควรจะเลิกได้แล้วในสังคมแบบนี้เพราะฉะนั้น CP ก็อยู่ไม่ได้ต่อไปเขาถึงทำเซอร์เวนิเวนเขาถึงไปจับมือนะพอที่จับมือแบบอาลีบาบาใช่ไหมเขาต้องเข้าสู่ทันสมัยแล้วเขาก็อยู่ไม่ได้เขาทำบริษัททรูของเขาเพื่อหาทางอีกทางใช่ไหมนี่คือโอกาสของเขาแต่เขาก็ครึ่งกลางกลาง 3.0 บ้าง 4.0 บ้างนะมันก็ต้องอย่างนี้แต่เขาไม่คง 1.0 มั้งถ้า 1.0 ไปไม่ได้เขาอยู่ระหว่าง 3.0 4.0 กลุ่มโอกาสแล้วก็ไปเข้าสู่โอกาสก่อนคนอื่นเขาใช่ไหมพยายามอยู่อาลีบาบาแต่ก็คงไม่อยากให้อาลีบาบาเข้ามาหรอกพออาลีบาบาเข้ามาสงสัยเซเว่นนี่ไม่อาจจะเจ๊งเลยอาลีบาบาไม่เป็นไรเดี๋ยวนี้มีอาซาด้ามาใช่ไหมอาซาด้ามาเพราะก็ซื้อไปแล้วอ่ะอาลีบาบาซื้อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยอาลีบาบาคงเข้ายากมั้งก็มาเจอ7-Eleven ก่อนนะเดี๋ยวไม่ได้มีแอปพลิเคชันตัวนี้ออกมานะซื้อขายทั่วโลกเงี้ยถูกแล้วคนเป็นผู้นำอาจารย์แต่นี้ระดับบิ๊กเข้าไปแล้วอาจารย์แต่ว่าผู้นำมีโทรศัพท์เครื่องละ30,000อาจารย์มันจะไปเปลี่ยนแปลงสังคมได้ไหมถ้าตัวเองมีแง่ใช้แง่ไลน์แง่อะไรแบบนั้นทั้งที่โทรศัพท์เครื่องนี้มันถ้าจะใช้มันมีมหาศาลนะอาจารย์นะคือมันต้องมีเขาเรียกว่ามีปัญญาอัจฉริยะหน่อยก็หมายว่ารู้ทันสถานการณ์แต่ก็ต้องรู้ลึกในส่วนที่ตัวเองเชี่ยวชาญชำนาญคุณจะรู้ทั่วไปทั้งหมดเป็นไปไม่ได้มีปัญญาท่วมหัวตัวไม่รอดไม่ได้หรอกคุณเอาคุณรอดไหมคุณต้องรู้ลึกด้วยแล้วรู้ในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วทำในเสียงที่ตัวเองเชี่ยวชาญชำนาญทั้งชอบและเชี่ยวชาญชำนาญต้องไปได้เพราะคุณมีตลาดอยู่ทั่วโลก6,000 ล้านคนนะคุณสามารถขายได้เลยคุณขายแค่ 0.00 กี่เปอร์เซ็นต์นะคุณก็มีรายได้มีชีวิตที่ยืนยาวของคุณอยู่ใช่ไหมคุณอาจจะเป็นแชมป์เทปเที่ยวซักเกอร์เบิร์กก็ได้นะไอ้นี่มันทำได้ตลอดประมาทตัวนี้ไม่ได้หรอกอาจารย์ต้องกลับมาบอกว่าให้ดูตัวเองด้วยใช่ไหมว่าตัวขนาดอะไรดูยังไม่จีนจะทำไงรู้ไหมแล้วพออุตสาหกรรมก็มีปัญหาตอนนี้เขาเป็นผู้ผลิตของโลกแล้วเป็นโรงงานของโลกในการผลิตไปใช่ไหมค่าแรงเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเขาต้องทันสมัยอ่ะแล้วเพราะไอ้วิธีคิดต่างๆนี่เขาพยายามที่ส่งคนไป3-4 แสนคนอ่ะ3-4 แสนคนเนี่ยส่งคนไปทั่วโลกนะแล้วไปอย่างนี้มันเรียนทุ่นเงินมหาศาลให้คนไปเรียนในต่างประเทศแล้วกลับมาใช่ไหมไม่กลับก็ไม่ได้เพราะบ้านเมืองเขาไม่ได้บังคับนะแต่บ้านเมืองก็โอ้โหอารีวายเมืองก็รวยมหาศาลใช่ไหมสินค้าส่งไปทั่วโลกใช่ไหมนี่คือเขาอ่ะตอนนี้บอกว่าพอมีปัญหาเรื่องคนใช้งานน้อยลงเพราะอิเล็กทรอนิกส์มันเพิ่มมากขึ้นหรืออัตโนมัติมันมากขึ้นทำงานได้ดีขึ้นใช้หุ่นยนต์อัจฉริยะแรงงานก็ต้องใช้น้อยลงเพราะฉะนั้นก็กลับสู่ชนบทกลับไปทำไร่ไถนาเกษตรเปลี่ยนทำเกษตรอินทรีย์ไปเปลี่ยนโชห่วยทั่วประเทศฮะให้อยู่ในมือของกูเล่เดี๋ยวมีโปรแกรมกูเล่ก็มาแล้วเรื่องทำเกษตรเลยเจ้าเกษตรสกแม่เรื่องของโชห่วยทั้งหมดอ่ะร้านค้าเล็กๆเนี่ยคอนเซ็ปต์เรื่องอินทรีย์เนี่ยไปจีนมีทางก็สร้างในร้านค้าเล็กๆให้เป็นอย่างนี้เขาสร้างเลยสร้างโชห่วยขึ้นมาเลยสร้างคุณมีโชห่วยเล็กๆตามชนบทเนี่ยคุณสามารถส่งของได้เลยแสดงว่ามีรถไปส่งถึงหน้าบ้านเลยสิไปสนีทั่วประเทศเป็นแหล่งส่งให้ฉันมีที่ไปส่งที่นี่จะส่งทั่วโลกก็ให้แล้วแต่เขาก็มีก็สร้างให้เลยแล้วฟรีด้วยพยายามบริการเต็มที่เพ
พราะอะไรเพราะต้องการให้คนทำงานคนมีงานทำมีแล้วกรรมเนี่ยรัฐบาลจริงเขาเก็บเป็นแบบเก็บภาษีทางอ้อมเขาไม่ต้องภาษีมารีดปูทางตรงหรอกใช่ไหมเขาเก็บภาษีทางอ้อมมีการหมุนเงินมีการเคลื่อนของเงินเมื่อไหร่ก็อยู่นี้ก็กินนิดเดียวนี่กี่เปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเขาสร้างเครือข่ายเซเว่นอีเว่นไปไกลๆเลยเขามีโชว์หวยส่งถึงบ้านโชว์หวยทั่วประเทศและโชว์หวยก็บอกทำให้ถ้าเกิดอาลีบาบามาเกิดปัญหาไอ้นี่เขาไม่เกิดปัญหาเซเว่นอีเว่นเนี่ยเกิดปัญหาทันทีเพราะต้องเดินไปซื้อใช่ไหมไอ้นี่ไม่ไอ้ตัวตั้งร้านโชว์ข้างๆเลยแล้วทำให้ดีติดต่อให้ไอ้เขาก็สั่งกันทางโทรศัพท์เลยใช่สิแล้วไม่พอก็จะสามารถจัดการเพราะฉะนั้นในหมู่บ้านเนี่ยเขาจะมีแอปกลางเลยสั่งสินค้ามาที่นี่ทีเดียวแต่นี่ไอ้นี่คือการติดต่อค้าขายใช่ไหมแต่นี่ไอ้การสร้างผลิตผลล่ะครับอ๋อใช่พระเจ้าก็เอาเกษตรเขาก็ทำเป็นในสมาร์ทฟาร์มเมอร์ไปเลยเก็บแต่ละบ้านแต่ไม่มีบ้านนี่เขาปลูกเนี่ยพื้นที่หนึ่งตึกที่นิดเดียวหนึ่งไร่สมมติเราเนี่ยมันปลูกได้สารพัดใช่ไหมมีห้องมีให้น้ำอย่างดีมีหลายชั้นด้วยหลายชั้นด้วยทำเป็นคอนโดปลูกพืชผักก็ได้ใช้พื้นที่เล็กๆเป็นออร์แกนิกเลยแต่เอาออร์แกนิกเลยใช่ไหมแล้วขายได้แล้วปลอดสารด้วยปลอดสารด้วยสินค้าได้ราคาด้วยด้วยใครนิยมอะไรเท่าไหร่ก็สั่งได้ใช่ไหมพร้อมเทคโนโลยีชอบแรงต่างไม่ให้นะแต่ขันกลับมาประเทศไทยอาจารย์โชว์หวยจะตายฮะแต่ยังไม่คนมีคนพยายามทำแบบนี้แล้วอาจารย์โชว์หวยตายซะวันนี้เรื่องมาโชว์หวยก็ตายเนี่ยตายแล้วนี่ตายแล้วแต่นี่ไงจีนเขาจะคิดได้อะจานจีนเขาคิดได้ก็เขากระจายไปก็ทำโชว์หวยในชุมชนได้เขาเชื่อมโยงกันแล้วผลิตผลก็เอาพวกนักศึกษาทั้งหมดแล้วพวกที่เป็นลูกเขายัง15ปีมาเด็กจากชนบทเข้ามาสู่ในเมืองนะจะเรียนรู้ในเมืองตอนนี้สมมติกับอาชีพชนบทเนี่ยอายุสักประมาณสัก15ปีช่วงเวลาประมาณ15ปีตอนนี้อายุเขา30เด็กอายุ30ในงานนี้ไม่มีแต่เขาพร้อมเทคโนโลยีพร้อมอะไรทั้งหมดเขากลับสู่ชนบทเขากลายเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์ไปใช่ไหมแล้วพร้อมกับร้านค้ามีไหมร้านค้าก็มีเขาไปทำใหม่เขาส่งให้อ่ะเขาไปทำใหม่ทำใหม่ทำโชว์หวยบนมือถือถูกโชว์หวยบนมือถือติดต่อแล้วเนี่ยแล้วร้านนั้นก็มีหมดแค่ส่งว่าไปรษณีย์ไปรษณีย์ก็ระบบไปรษณีย์เต็มที่แล้วส่งออกต่างประเทศได้เลยวันสต็อปเซอร์วิสแนะนำเข้ามาส่งออกต่างประเทศก็เขาโอ้โหสินค้าเป็นล้านล้านชิ้นในภายในพริบตาถามว่าคุณจะบริคุณจะมีโกดังที่จะสามารถจัดทำไปส่งไปชนิดได้ไหมแล้วต้นทุนก็ถูกลงเขาไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์เขามาประมวลผลทั้งหมดเลยแล้วไม่ผิดเลยส่งให้ใครชื่ออะไรที่ไหนในโลกนี่ก็ไม่ผิดจากร้านไหนไปร้านไหนเขารู้หมดสต็อกสินค้ามีที่ไหนที่ไหนรู้หมดรู้หมดอยู่ตรงนั้นบริเวณ GPS เนี่ยสินค้าตัวนี้GPS อะไรจะบ้านเราย้ายบ้านไหนแล้วได้มารู้หมดตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วยังรู้เลย GPS มันรู้เลยอยู่ที่ไหนเพราะมีบาร์โค้ดอยู่มันรู้หมดแต่ว่าอยู่ที่ไหนครับมันเป็นโลกแห่งมหัศจรรย์แล้วตอนนี้พูดง่ายๆถ้าบอกว่ามีไอตัวสมาร์ทฟาร์มเมอร์ใช่ไหมไอตัวนี้แสดงว่าเขาก็แทบจะไม่ลงทุนเลยเพราะสินค้ามันก็อยู่ตามบ้านคนถูกไปเอาสินค้ามาส่งคนนี้แล้วสินค้าก็ทำเป็นสินค้าอะไรนะสินค้าที่มันไฮเทคโนโลยีถูกไหมครับใครทำล่ะก็ลูกหลานชาวบ้านเนี่ยตอนนี้อายุ15เข้ามหาวิทยาลัยจบจากมหาวิทยาลัยใช้เวลา4-5ปีอายุแค่20ปีนะเดี๋ยวช่วงนี้จีนพัฒนา15ปีปานนี้ก็อายุ30ปีครับใช่มั้ย15ไป30ปีครับเพราะกลายเป็นผู้เจอกลับไปชนบทน่ะเขารับรู้ในเมืองไปแล้วกลับสู่ชนบทพัฒนาไปพัฒนาของเขาไปเศษของเขาไม่ต้องใช้พื้นที่เยอะใช้พื้นที่แค่หนึ่งไร่ก็พอนะน้ำเยอะกว่าเยอะใช้น้ำก็น้อยลงนะไม่ใช่น้ำปล่อยน้ำเข้าไปปรากฏว่ามหาศาลเลยตอนนั้นไปดินเผาไปก็หมดแล้วพืชใช้แค่กี่เปอร์เซ็นต์เขาคำนวณเป๊ะเป๊ะเป๊ะมันอยู่นี่มันอยู่ที่ร่มมีอะไรต่างๆหมดจะทำอะไรก็ทำไม่ได้ผลผลิตก็ออกมาดีออกมาดีควบคุมได้เพราะเขาควบคุมการจ่ายอาหารจ่ายปุ๋ยจ่ายถูกเขาควบคุมทั้งหมดในตัวต้องมีคอมพิวเตอร์ทำและขนาดไร่ขยายที่เขาเดี๋ยวนี้ใช้โดรนในการต้านสารพิษใช้โดรนใช้โดรนไปดูเลยเดี๋ยวนี้โดรนหมดแล้วใช่ใช่เขาไม่ใช้เครื่องบินขับกันแล้วรู้เลยว่าตอนนี้เป็นยังไงอะไรต่างเขารู้หมดว่า
ก็เหมือนกับมางวานตีตารางมันก็บินเข้าไปเรื่อยถึงเวลาก็ใส่น้ำยามันก็พ่นไปใส่ปุ๋ยก็พ่นไปไอ้น้ำก็พ่นไปครับมันจะโดนหมดแล้วนี่คือวิวัฒนาการเลยอาจารย์ใช่เพราะงั้นตัวสินค้าที่มันสามารถกำหนดการให้อาหารการให้น้ำอะไรและสินค้าออกมาดีมันก็สามารถกำหนดราคาได้ด้วยถูกมันชัดเจนรู้เวลาชัดเจนว่าผลิตออกมากี่ออกมาเมื่อไหร่ออกมาเมื่อไหร่ผลผลิตจะได้วันไหนเวลาคุณจะสั่งสินค้าคุณต้องมาช่วงนี้ช่วงนี้เป๊ะมันได้หมดนะใช่ไหมครับถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรช่วงไหนดูไหนฉันก็ทำแล้วดูในห้องแคบๆอ่ะในห้องสักหนึ่งไร่ในห้องสักไม่กี่ตารางเมตรอ่ะฉันก็สร้างบรรยากาศที่เหมือนกับมีทุกฤดูอยู่ตัวเดียว มันคอนโทรลง่ายเล็กๆคอนโทรลง่ายควบคุมง่ายแล้วปลูกคอนโดขึ้นมาให้ให้เพื่ออยู่ดิมันอย่างนี้มันทุกอย่างคนก็สบายหมดใช่ไหมอาจารย์ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยอยู่ในมันทุกอย่างมันอยู่ในมือถือหมดมือถือหมดถูกไหมในห้องเวลานอนเนี่ยมันกดปุ๊บปุ๊บมันรู้เลยว่าเตรียมอาหารเตรียมกับข้าวเตรียมอะไรใช่ใช่หมดเปิดแอร์เปิดสวิตช์การสั่งด้วยมือถือได้หมดมันรู้อะไรเกิดขึ้นมันรู้หมดว่าคุณดูผ่านกล้องมือถือเหมือนคนทั่วบ้านถ้าเกิดมีปัญหาติดมาตำรวจมาตำรวจมามันกดปุ๊บแจ้งไปยังนั่นเลยนี่คือระบบก็ทันสมัยเขาเอาจีนเอาจังใจไอ้ 4.0 ของเขานี่คือจีน15ปีเขาอ่ะเพราะเราเนี่ยโอ้โหกี่ปีแล้วยังเท่าเดิมนะยังแต่ยัง 3.0 ถึงแม้แต่ 3.0 ก็ไปเกินพี่เต็มที่เหมือนกับประเภทอะไรนะประเภทเต่าอ่ะแล้วทำคือยืดยาวนานเกินยืดยาวนานอาจารย์ถ้าเป็นเนี่ยช่วงนี้ปีหน้าอาจารย์ปีหน้าของปีสงกรานต์นะอาจารย์ปีหน้าถ้าเกิดผู้นำเพื่อต้องการการเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่มันจะต้องมาเริ่มต้นอะไรมาเรียนรู้โทรศัพท์กันใหม่ใช่ไหมเรียนรู้กับโปรแกรมต่างๆเรียนรู้การใช้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมจันมันบริโภคอย่างเดียวอ่ะขายข้าวก็คิดตันกว่าจะได้โทรศัพท์สักอันสามหมื่นนี่สามเดือนนี้ตันละ6-7 พันเลยนะเดือนนี้ตันเฉพาะข้าวสารเนี่ยใช่ไหมข้าวสารกิโลละ5 บาทตันละ5,000 บาทข้าวสารแล้วแต่ตันห้าพันบาทเนี่ยตันหนึ่งพันกิโลแต่ผมถามแถบสุพรรณแถบอะไรว่า6-7 พันอาจารย์ตันหนึ่งประมาณนั้น6-7 พันแต่เวลาขายเนี่ยขายข้าวสารเท่าไหร่สมัยก่อนเนี่ยขายข้าวสารกิโลเกี่ยวข้าวหอมมะลิอย่างเงี้ยครับ20หอมมะลิมันขาย50 บาทแล้วไม่กับหอมมะลิแท้ด้วยหอมมะลิปลอมหอมมะลิปลอมผสมนั่นแหละผสมนะพอเกิดเรื่องขึ้นมาชาวบ้านขายอ่ะแต่ว่าขายเท่าไหร่หอมมะลิขาย20 บาท30 บาทก็ขายได้เลยว่าปล่อยเสรีเขาขายสิใช่ไหมนะแล้วก็ที่นู่นเนี่ยที่ในต่างประเทศนะห้างเขาขายกิโลเท่าไหร่ข้าวหอมมะลิกิโล60 บาทแล้วถ้าเทียบเป็นตันแล้วเท่าไหร่ตันละ60,000 บาทหมื่นโอ้โหอาจารย์ใช่ไหมตันละ60,000 บาทเนี่ยนะผมไม่แกลบก็ได้แกลบตันเท่าไหร่ฮะผมไม่แกลบเนี่ยเพราะผมไม่ข้าว2 กิโลไอ้ข้าวสะข้าวเปลือก2 กิโลไปเรียกสาร1 กิโลด้วยยังไม่รวมค่าลำค่าอะไรของผมเป็นมหาศาลใช่ไหมผมไม่แค่นี้อะไรก็ได้นะถูกไหมมันเทียบเท่ากับอะไรนะกิโลกับ30 บาทเห็นไหมก็30,000 บาทตังละ30,000ใช่ไหมข้าวเปลือกแต่ตัวได้ตังละ30,000ได้ทำไมนี่ยังไม่รวมข้าวเปลือกนะไอ้เปลือกเนี่ยลำเท่าไหร่ราคาลำมันเท่าไหร่ไปทำน้ำมันลำข้าวแล้วเวลาเขาทำได้สารพัดเป็นอาหารสัตว์สมองอะไรเงี้ยใช่ไหมเยอะแยะไปหมดครับเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้เนี่ยถ้าเกิดให้เปิดเสรีนะให้คนขายเสรีชาวบ้านชาวบ้านเขาอยากมีสุขภาพที่ดีเขาอยากได้เงินที่ดีนะถูกไหมไม่ต้องไปการราคาข้าวเขาหรอกปล่อยเสรีเมื่อเราประกาศเขาสามารถค้าขายต่างประเทศได้ไม่ว่าก็ส่งออกต่างประเทศอาลีบาบามาช่วยไทยในการส่งข้าวไปขายห้างสรรพสินค้าก็หอมมะลิราคา60 บาทบางว่ามันติดก็ขายไม่ได้ส่งออกไม่ได้เพราะคุมด้วยพ่อค้าส่งออกตามพระราชบัญญัติข้าวเพราะข้าวส่งออกในประเทศไทยมีคนคุมอยู่ห้าบริษัทก็อย่างพวกห้าต้องผ่านนี้ต้องผ่านบริษัทนี้เออก็เราก็หมดสิทธิ์ส่งออกชาวบ้านมีอยู่เพียงบริษัทเดียวที่คุม2 บริษัทที่คุมถึง 95% ของข้าวของประเทศทั้งหมดประเทศอย่างนี้อยู่ในมือคน2 บริษัทพอดีตระกูลเดียวอย่างนี้มันไม่ใช่อ่ะ
คนไม่กี่ตระกูลในประเทศนี้คุมนะมีหนึ่งไม่ถึง 1% ของประชากรคุม 99.9% ของประเทศของทรัพย์สินในประเทศไทย มีที่เป็นแสนๆไร่มันไม่ใช่อ่ะนะเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ควรถึงแม้ผมไปยุ่งกับกรรมสิทธิ์ของพวกคุณนะคุณปล่อยเสรีประชาชนค้าขายกันออกนอกโลกไปเข้าศูนย์ 4.0 ได้แล้วรัฐมีหน้าที่ทำก็ต้องปลดล็อกตัวนี้ใช่ยังไม่ใช่แต่ก่อนนี้ no action talk only อ่ะประเภทนาโต้พูดอย่างเดียวเลยเดี๋ยวนี้มันต้องมัน no action อ่ะจัด event only จัด event อย่างเดียวนะไม่จุ่มสัมมนาเสร็จแล้วเก็บข้าวกระเป๋าไม่ได้ใช้อะไรอยู่ในแวดวงไม่กี่คนคนหนึ่งประชุมไม่รู้กี่ครั้งไปกี่ประชุมก็อยู่ไอ้คนเหล่านี้นะรัฐบาลอะไรพวกหน่วยงานราชการก็จัดประชุมง่ายตายจัดอีเวนต์อย่างเดียวจัดให้มันเสร็จๆไปซะจัดเสร็จๆไปซะแล้วกลับบ้านต่อไปจะต้องแอคชั่นด้วยท็อปด้วยใช่มั้ยครับมันต้องแอคชั่นด้วยท็อปด้วยนะมันไม่อย่างนั้นแต่ก่อนนาโต้หรือนี่มันนาอีฟอ่ะนาอู้อะไรนะครับดังนั้นในยุคนี้ 4.0 ทุกอย่างมันต้องเปิดเสรีใช่มั้ยครับเสรีโดยเฉพาะเรื่องของอย่างผู้ใหญ่เขาสามารถค้าขายกับที่ไหนแบบไหนอย่างไรได้แต่ว่าควบคุมด้วยระบบกฎหมายประมาณแสนฉบับในประเทศนี้เนี่ยมันควรจะสังเกตแล้วเป็นแสนฉบับนะมันมีกฎหมายแสนฉบับไม่ถามดูเนี่ยมีอะไรมีออกระเบียบออกกฎกระทรวงมีออกระเบียบสารพัดลงไปนะลงกระทั่งรายละเอียดทั้งหมดมันคงทั้งหมดในเรื่องนั้นเลยนะแล้วเวลาขึ้นศาลเมื่อไหร่ศาลเต็มหมดใช่ไหมปปช.นี่มีเท่าไหร่เป็นหมื่นหมื่นก็ดีอ่ะยังทำไม่เสร็จเลยใช่ไหมนี่มันปัญหาโอ้โหมันเป็นเรื่องของคดีทำไมมันลบลุงลังไปหมดอ่ะพระไตรปิฎกนี่ยังสังคายนาใช่ไหมอาจารย์แต่กฎหมายไทยนี่ไม่เคยสังคายนาเออนั่นแหละมันยุบยับเนี่ยมันเยอะไปกฎหมายรัฐธรรมนูญก็เพราะอย่างนั้นเนี่ยแต่กฎหมายที่มีผลมันอยู่ที่ระเบียบข้อปฏิบัติถูกไหมนะแล้วเวลาไประเบียบพ่อแล้วตามใจฉันอย่างนี้ครับนะผมประชุมในสภาการศึกษาล่าสุดผมประชุมครับนะท่านรัฐมนตรีทรงสาธิการครับท่านมีท่านออกกฎกระทรวงว่าด้วยมาตรฐานครับแต่เวลาเสนอกฎกระทรวงมาในที่ประชุมครับนะปรากฏว่าไงฮะบอกเมื่อมาตรฐานการศึกษาไม่มีสาระของมาตรฐานการศึกษาเลยผมไม่พูดใหญ่ๆเลยมันไม่มีสาระเลยนะมันเป็นอย่างนั้นทั้งฉบับไม่มีสารกฎกระทรวงเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะมันคุมการปฏิบัติมันเป็นแนวทางการปฏิบัติของการศึกษาในเรื่องมาตรฐานการศึกษาครับอย่างนี้เป็นต้นอ่ะคุณมียุทธศาสตร์20ปีนะปรากฏว่าในทางปฏิบัติเนี่ยปล่อยให้กฎกระทรวงนี่คนละเรื่องเลยมันไม่ใช่ no action อย่างเดียวนะครับนะno action อย่างเดียวมันปฏิบัติก็ไม่ได้เพราะมันนำมาทำเหลือเกินมันก็ลอกไอ้จากพรบก็ลอกมาใส่ในกระทรวงจากกระทรวงก็ลอกมาใส่ในระเบียบมันลอกมาทั้งนั้นเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการประเมินการพิจารณาตามความรู้สึกนั่นคือปัญหามันนี่มันนำมาทำนะบทนิติเนติบริกรเนติทั้งหมดนะเนติทั้งกฎหมายของกระทรวงต่างๆเนี่ยครับไม่ได้เรื่องเลยไม่ได้รู้เลยยุทธศาสตร์เป็นยังไงแล้วเขียนกฎหมายออกมาเนี่ยถ้ารับบัญชีท่านก็ไม่รู้กฎหมายก็ต้องให้พวกนี้เขียนครับไปมาไปโยนให้กฤษฎีกากฤษฎีกาจะรู้อะไรมันไม่มี mindset ตรงนี้เลยเพราะทั้งหมดเนี่ยต้องมี mindset ต้องมีความคิดว่า 4.0 คืออะไรต้องเข้าใจแล้วถึงจะไปร่างกฎหมายร่างระเบียบร่างปฏิบัติได้ทุกวันนี้มันไม่ได้เพราะกระทรวงเมื่อไหร่ก็ประท้วงแล้วเป็นข้าราชการรุ่นเก่าอยู่มัน 0.4 0.4 มันตับหัวกับหางครับเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจารย์บอกถึงคำว่าผู้นำเพื่อการเปลี่ยนแปลงสมมติจะไปเปลี่ยนแปลงสังคมเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบต่างๆมันก็ไปยากละอาจารย์แต่ว่ามันต้องใช้มันต้องทันคิดทันทำผู้นำสมัยนี้ต้องทันคิดทันทำครับใช่ไหมแล้วก็ไม่เป็นทั้งผู้นำทั้งผู้ตามในบางเรื่องในทุกเรื่องมันก็ไปมาเพราะผู้นำในสมัยนี้เราต้องเป็นผู้นำผู้ตามนำตลอดไม่ได้ต้องฟังเขาด้วยต้องฟังเขาอ่ะเขาเป็นผู้ปฏิบัติเนี่ยต้องการต้องฟังว่าผลผลิตที่ออกไปการศึกษาออกไปมามันสะท้อนกลับมาเนี่ยมันเป็นยังไงครับกยศ.บอกว่าเด็กจบม
มาตกงานต้องไปไล่บี้เขามันเป็นเพราะความล้มเหลวแล้วไอ้ตัวนี้มันตามทวงหนี้ก็ล้มละลายตั้งแต่ไม่ทันได้จบไม่ได้ทำงานอะไรกู้เงินแบงก์ก็แบงก์ไม่ได้พอล้มละลายพอมันมีแบงก์นี้อยู่มีแบงก์อยู่ในเครดิตบูโรครับยังมันล้มละลายตั้งแต่ไม่ได้จบไปแล้วต้องล้มละลายแล้วนะแล้วกฎหมายว่าด้วยการล้มละลายว่ายังไงก็มีทรัพย์สินไม่ได้อยู่แล้วแล้วเขาประเมินว่าสตาร์ทอัพเมืองไทยอ่ะพูดไงคุยกันมันสตาร์ทไม่ได้เลยมันสตาร์ทยังไงสตาร์ทอัพเมืองไทยนะมันจะกู้ไง 900% เนี่ยประสบความสำเร็จเนี่ยแค่ 10% ครับไอ้ 90% นี่ล้มละลายหมดแล้วคุณไปตามพวกนี้เหรอนะมันไม่ได้คุณพวกมันไม่ได้และใน 10% ที่มันมีคนพบความสำเร็จเพียง 5% นะโซ่ไอ้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่ใครตามทวงหนี้ล้มละลายไหมล่ะไปหนี้ไปสินไหมแล้วแบงค์ไหนจะปล่อยกู้ไม่ปล่อยแล้วผู้ไปไม่มีแบงค์ปล่อยกู้แล้วทำเกิดอะไรขึ้นก็สตาร์ทไม่ได้มันก็สตาร์ทมาใช่บอกคนรวยๆคนที่มีเงินรวยๆคนที่มีเงินในกระเป๋าแล้วก็มาพูดครับมาพูดไปมันไม่ได้เกิดสตาร์ทมาเมืองไทยไม่มีทางเกิดถ้าแบงค์ยังเป็นแบบนี้ถ้าระบบการเงินประเทศเป็นแบบนี้ครับคุณไม่รีบไปยังแต่จีนนี่เขาให้เลยเจ๊งช่างมันเขาจ่ายจริงเพราะว่าเลขเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์เขารับผิดชอบต้องแต่ต้องมีความคิดสร้างสรรค์นะเขารับผิดชอบเลยเขาให้ตามไปก่อนเลยในการวิจัยทำมาเลยอยากทำอะไรก็ซื้อให้ทุ่มเงินซื้อนวัตกรรมเลยเขาเรียกเงินทุ่มไปนวัตกรรมถามคุณไม่ว่าถามคุณไม่ว่าต้องมาแก้ปัญหากันแต่ว่าเราต้องขอให้ทำก่อนขอให้ทำก่อนถ้าทุ่มไม่ว่าเงินจ่ายไปเลยรับก็ไม่ชอบนั่นแหละรับธนาคารรับตัวรับผิดชอบรับประมาณรับผิดชอบไปแต่ขอให้ทำนะไม่ใช่ไปเที่ยวไปเยอะนะไปทัวร์เงี้ยไม่ใช่เขาทำจริงๆเขาลงไปสู่รากหญ้าเขาลงประชาชนมีบางเรื่องอาจารย์ของเราดีกว่าอาจารย์จะลงทุนเรื่องสาธารณูปโภคไม่ว่าจะเป็นรถเรือเครื่องบินอะไรเงี้ยสมมติการรถเมล์อาจารย์เขาบอกว่ารถเมล์ขาดทุนวันละเท่านี้แต่ว่าเขาบริการประชาชนฟรีอย่างนี้เขามองขาดทุนไหมอาจารย์มันก็เป็นการบริการประชาชนมันไม่น่ามองคำว่าขาดทุนกันไปใช่อย่างเช่นไอ้โรงพยาบาลอ่ะโรงพยาบาลขาดทุนเนี่ยบอกว่าขาดทุนไม่ขาดทุนตีเนี่ยขาดทุนกำไรเอาตัวลงคุณเป็นบริษัทหรือไงมันเป็นสารกำไรภาษีของประชาชนมันเป็นเรื่องที่ต้องบริการประชาชนแต่ว่าพูดคำว่าขาดทุนไม่ได้ไม่ได้คุณบริหารยังไงก็ต้องทำให้มันเหมาะสมอย่างนั้นดีกว่าแต่มันจำเป็นต้องใช้แต่ว่ามันขาดทุนชั่วคราวไหมอนาคตจะดีขึ้นมันจะแก้ยังไงระบบสาธารณสุขถ้าดีครับนะคนจะอยากเป็นป่วยไข้เหรอไม่มีใครอยากไม่มีใครใช่ไหมไอ้เป็นมะเร็งเป็นอะไรมากยาฆ่าแมลงสารพัดอยู่ที่ออกกฎหมายให้เข้าเนี่ยคุณจะบอกได้ออร์แกนิกเต็มที่นะพร้อมที่เอาเงินออร์แกนิกเลยเราไปทุ่มทุนไปเลยทุ่มไปเลยยาฆ่าแมลงต้องไม่ต้องเอาเข้ามาจุรับซื้อใครไม่ซื้อรับซื้อแล้วเพื่อให้ประชาชนในราคาถูกมันพร้อมที่หนุนเต็มที่สิ่งเดียวถ้าไม่เอายาฆ่าแมลงเข้ามาเนี่ยผมว่าก็ต้องให้บริษัทที่มันนำเข้ามาทุกวันเนี่ยที่ปากไกลๆอ่ะปากไกลๆแล้วเข้ามาใช่ไหมก็ห้ามเข้ามาในอินเดียห้ามเลยอินเดียนี่เขาไม่ใช้ปุ๋ยเลยขี้วัวขี้ไก่ขี้วัวเต็มไปหมดเพราะเขาเรียกวัวอยู่แล้วเขาเรียกวัวขี้วัวเต็มไปหมดใช่ไหมผมเข้าโอ้โหผลไม้ผักเตอร์อันนี้ใหญ่โตใช่ไหมเขาปลอดสารเลยเขาปลอดสารเลยประชาชนก็ไม่เป็นเพราะห้ามไม่ให้ยาฆ่าแมลงเข้าประเทศเขาแต่ประเทศเขาผลิตยาฆ่าแมลงจะส่งออกนอกไปขายที่อื่นไปขายที่ประเทศเขาไม่ขายประเทศเขาไม่ขายประเทศนี้ไม่ผลิตยาฆ่าแมลงเอาเข้ามาแต่ไทยไม่ได้เป็นแต่ไม่มีเองน้ำเข้ามาน้ำเข้ามาใส่ไปในดินนี่แหละแล้วดินก็เสียดินตายดีดีทีเนี่ยมันมีอายุร้อยเป็นร้อยปีนะดีดีทีมันอยู่ยินเท่าไหร่สมัยก่อนดีดีทีทั้งนั้นใช่ไหมใช่ยาสระหัวไอ้เป็นเหาเด็กเป็นเหาเอาดีดีใส่หัวเลยเหายังตายเหายังตายเลยใช่ไหมสมัยมันอยู่ในดินมาเป็นร้อยปีนะครับก็อยู่เพราะฉะนั้นมันเป็นอย่างนี้ไงไม่ได้เอาจริงเอาจังเลยอาจารย์ถ้าเกิดประเทศไทยไม่มียาฆ่าแมลงเป็นเกษตรชีวภาพเกษตรออร์แกนิกอะไรก็แล้วแต่แล้วผมว่าราคานี้อัพขึ้นมาถูกเกษตรกรอยู่ได้ถ้าไปว่าเวียดนามเจอฝนหลวงเจอฝนเหลืองเลยในสงครามเวียดนามเพราะว่าไทยหนักกว่านั้นเลยดีดีทีมาเท่าไหร่ใช้ในชีวิตประจำวันจำได้เป็นตอนเด็กๆ เด็กเป็นเขาดีๆใส่หัวอะไรดีๆหมดทุกอย่างดีๆหมดถูกไหมห้ามไทยอย่างไรแต่ตอนนี้มันผสมอย่างอื่นไหมดีนี่ยาฆ่าหญ้าเต็มไปหมด
ทุกอย่างยาฆ่าหญ้าหมดเออใช่ใช่ใช่ไหมใช่จะปลูกข้าวไปยาฆ่าหญ้าฉีดยาก่อนแล้วก่อนแล้วแล้วเวลาจะเก็บเกี่ยวให้มันตรงก็ยาฆ่าหญ้าโรยเพราะว่าเครื่องจักรมันต้องให้สมัยก่อนมันต้องราบไอ้ข้าวไปก่อนแล้วก็ใช้เกี่ยวถูกไหมสมัยนี้ไม่ได้ถ้ามันตรงเอายาฆ่าหญ้าใส่ไปแล้วมันตรงซะไม่อย่างนี้ชาวบ้านปลูกกระลำไอ้ที่กระลำเฉพาะตัวเองกินเนี่ยไม่มียาอะไรแต่ที่ขายเนี่ยออกไปเพราะถ้ามันมีแรงให้ตัวมีรอยด่างตัวนี้ราคาตกใช่แล้วเขาต้องขายอะชาวบ้านเนี่ยกินเข้าไปก็แล้วกันผมไปดูที่กระลำพอเวลาไม่ใช่หน้ากระลำนะจะไปดูดินนะผมมันแข็งๆดูดินมันไม่ใช่ดินมันโดนยาเพราะมะเร็งมันเกิดอยู่คู่คนไทยอะอยู่คู่คนไทยครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับวันนี้รู้สึกกับดร.ณัฐวุฒิวัชรกุลดิโรจน์ชัดเจนในหลายประเด็นโดยเฉพาะเรื่องของผู้นำเรื่องการเปลี่ยนแปลงเรื่องของยุค 4.0 1 2 3 4.0 เป็นยังไงตอนนี้ผู้นำต้องเปลี่ยนแปลงแล้วอาจารย์นะครับปีใหม่ไทยข้างหน้านี้อาจารย์เราไม่รู้ว่าคนอื่นได้เปลี่ยนเราขอเปลี่ยนกันเปลี่ยนจากมือถือของท่านนั่นแหละอย่าเอามาบริโภคอย่างเดียวนะเอามาใช้งานของมันได้มันคุ้มนะแต่สุดท้ายอะไรอาจารย์มีอะไรจะฝากท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็ผู้นำก็คือเพื่อนผู้เป็นผู้ทำผู้ทันครับและเป็นผู้ทำด้วยครับทั้งทำทั้งทันนะนี่คือผู้นำเท่านั้นง่ายง่ายครับทั้งทันและทำนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณดร.ณัฐวุฒิวัชรกุลดิโรจน์มากครับที่มาให้ข้อมูลแบบนี้ดีๆแบบนี้เรียนรู้ร่วมกันขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับช่วงนี้เดี๋ยวพักสักครู่ครับช่วงหน้าที่นั้นไว้ดร.เมธีจะมาพูดคุยครับประเทศมีเรื่องน่าคิดประชาชนต้องร่วมกันคุยอนาคตสังคมไทยจะเดินอย่างไรร่วมคุยชวนคิดในรายการชวนคิดชวนคุยกับทีมงานนักวิเคราะห์สังคมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:00 นถึง 12:00 นทางเครือข่ายอาสาสมัครนักสื่อสารชุมชนร่วมกับเครือข่ายวิทยุชุมชน7ภูมิภาคสหพันธ์วิทยุชุมชนแห่งชาติและสภาเครือข่ายสื่อภาคประชาชนอาเซียนทาง www.osch.comเรื่องด่วนพูดให้ช้าเรื่องใหญ่พูดให้ชัดเรื่องเล็กๆตั้งใจฟังเพราะที่นี่คือทีวีประชาชน People New TV ท่านสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทาง www.thaitv59.tv